เตือนหุ้น1ตัวครับ NCAP NCAP แท่งเมื่อวานครับผมเห็นว่ามีปิดแท่งแดงแล้วก็แย่หลุดแนวรับ12บาทมาด้วยครับมันจึงเริ่มมองเป็นแท่งจบรอบแต่ยังไม่ใช่เทรนขาลงอันนี้ผมมาเตือนเกี่ยวกับคนที่ทุนสูงครับคนที่ทุนเกิน12บาทขึ้นไปต้องวางแผนออกบ้างวางแผนขายหรือวางแผนแบ่งขายครับเดี๋ยวผมจะดูเทรนให้ก่อนนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่จะเป็นจุดสะสมเนี่ยมันตั้งแต่ตรงนี้แล้วนี่ครับถูกไหมเห็นไหมจุดเริ่มต้นสะสมเนี่ยมันตั้งแต่4-5บาทแล้วครับตอนนี้มันขึ้นนะครับขึ้นมาไกลแล้วครับขึ้นมาถึง15บาทแล้วลองคำนวณจากจุดเข้าที่ดีจนมาถึงราคาสูงสุดปัจจุบันเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหุ้น1ตัวทำรอบเก็งกำไรหรือทำกำไรได้เนี่ย 100% 200% 300% จากราคาจุดเข้าซื้อที่ดีหรือจากราคาปรับฐานเนี่ยถือว่าเยอะแล้วครับก็เลยมาเตือนแล้วก็มาอ่านเทรนให้ดูนะครับเดี๋ยวลบตุ๊กตาออกก่อนการอ่านเทรนจะขึ้นจะลงมี2แบบคือตะกี้อ่านเทรนตั้งแต่ใช้เส้น200วันกับใช้เส้นเทนเส้นกดนะครับเส้น200วันบอกว่าจุดเข้าซื้อที่ดีเนี่ยจาก 4-5 บาทจะขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ถ้าเป็นเทนขาลงเนี่ยเราจะใช้เส้น20วันเข้ามาช่วยครับนี่คือเส้นค่าเฉลี่ย20วันสีเหลืองครับถ้าเกิดแท่งเทียนจะสีอะไรก็แล้วแต่นะครับหลุดแท่ง20วันเนี่ยจะแท่งไหนก็แล้วแต่แต่ถ้ามันหลุดแบบสติ๊กเกอร์แบบนี้นี่ครับหลุดตรงนี้นี่หลุดเส้น20วันมาเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นไหมหรอมันเรียกว่ามีโอกาสเด้งแล้วลงต่อครับจะไม่ค่อยเห็นว่าเด้งแล้วขึ้นไปทำไฮสูงสุดใหม่เป็นไปไม่ได้ครับนะครับเพราะว่ามันไปตั้งแต่2บาท92สตางค์ไป15บาท40ลองคิดดูครับว่ามันขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเราจะต้องวางแผนดูว่าเป็นยังไงมันสมควรไหมแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยเรียนแท่งเทียนครับให้อ่านว่าแท่งแดงแท่งสีแดงคือแรงขายแท่งสีเขียวคือแรงซื้อตอนนี้เป็นแท่งสีแดงใหญ่มากนะครับถึงแม้จะมีแรงดีดกับไส้ด้านล่างยาวก็ตามนะครับเราต้องระวังไว้ด้วยว่าแท่งเนี้ยมันเป็นแท่งที่แสดงบ่งบอกว่าคนที่ถือทุนต่ำมากๆได้ขายไปส่วนหนึ่งหรือขายหมดเราไม่มีทางรู้ได้ครับตลาดไม่ได้เฉลยทุกอย่างครับตลาดหุ้นไม่ใช่โรงทานครับตลาดหุ้นคือโลกมายาคือไม่ใช่แนวแบบว่าถือไปเถอะเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกเดี๋ยวมันก็ลงอะไรประมาณนี้มันมีข่าวมันมีอะไรหลอกเยอะแยะครับเราจะต้องใช้กราฟเป็นตัวบอกอย่าไปเชื่อคนอื่นอย่าไปเชื่อคนนู้นบอกคนนี้บอกครับเพราะว่าคนที่เคาะเข้าพอร์ตก็คือพอร์ตคุณเงินคุณนะครับอย่าเอาไปสาดในตลาดหุ้นแล้วมันละลายหายไปครับพยายามหาหุ้นที่เราเข้าใจธุรกิจในราคาปรับฐานในราคาขาขึ้นในราคาเข้าแล้วมองขึ้นมากกว่ามองลงนะครับตอนนี้แผนของ NCAP ก็คือว่าถ้าหลุด11บาท18สตางค์เนี่ยจะเริ่มมองเป็นเทรนขาลงนะครับแนวรับอยู่งี้11บาท90เด้งขึ้นไปนู่นนะครับแนวต้านอยู่15บาท4นะครับแนวรับอีกอันนึงผมให้แนวรับไว้อีกอันนึงคืออันนี้10บาทถ้าหลุด10บาทนี่ลงแน่ๆครับสุด10บาทลงแน่ๆครับ
ตอนนี้ราคาปัจจุบันปิดอยู่ 13.6 ดูวันนี้ครับเนี่ยดู10โมงวันนี้ถ้าเกิดเขายังเด้งน้องแนงน้องแนงไม่ผ่าน 15.4 ครับมีโอกาสลงต่อเพราะว่าตอนนี้แท่งมันแดงมันใหญ่มากคุณต้องเข้าใจแล้วว่าตอนนี้เทนมันเริ่มบอกแล้วนะแท่งเทียนเขาบอกแล้วนะว่ามันเป็นแท่งจบรอบไปแล้วถ้าไม่ถึง 15.4 เนี่ยคนที่ทุนสูงๆนะคนที่ทุนเลย12บาทขึ้นไปอ่ะต้องตัดสินใจหนีออกแล้วครับนะอีกอย่างนึงครับการดูเทรนอีกอย่างนึงตะกี้เราดูเทรนเกี่ยวกับใช้เส้นค่าเฉลี่ย20วันไซส์ใช้เส้นค่าเฉลี่ย200วันไปนะครับต่อไปเราดูด้วยเส้นเทรนขาขึ้นปึ๊บนี่ครับเส้นเทรนขาขึ้นผมจะใช้สีแดงครับลากระหว่างมันจะดื้อๆหน่อยนะครับคือตีต้องใจเย็นๆนิดนึงนี่ระหว่างโลไปโลเห็นไหมโลไปโลนะครับแล้วเส้นด้านบนก็ระหว่างไฮไปไฮตีให้มันเป็นขนาบเขาเรียกอะไรนะทรงกระบอกให้มันเท่าๆกันนะครับตอนนี้ถ้าเป็นเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลและฝั่งไฮเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้จะอ่านว่าเป็นเทนขาลงทันทีคือหลุด9บาท10บาทแต่ตะกี้เห็นไหมว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยบอกได้เร็วกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันบอกว่าถ้าหลุด11บาท18สตางค์มองเป็นลงแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเกิดคนจะเทรดหรือว่าคนจะอ่านกราฟเนี่ยให้มองสัญญาณที่ไวกว่าก่อนเราจะได้หนีออกทันหรือเราจะได้เทคกำไรแล้วได้กำไรมากกว่าสมมุติเราทุน5บาทถ้าเกิดเราขายหมดเลยจน11บาท18ตังค์อ่ะโอเคมันลงแล้วเรายอมแล้วเราดันไม่เชื่อเส้น20วันเราดันมาเชื่อเส้นเทนเส้นกดหรือว่าเส้นเทนขาขึ้นขาลงฝั่งโลฝั่งไฮเนี่ยแล้วมันบอกให้หลุด10บาทกำไรเราจะหายไปตั้งเกือบ2บาทหรือบาทนึงถูกไหมผมก็เลยให้แบบว่าให้ดูสัญญาณที่ไวกว่าก่อนนะครับโอเคแบบที่3คือเรามอง2แบบไปแล้วในใจเราคิดแล้วว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันน่ะบอกเราแล้วนะว่าอย่าหลุด11บาท18สตางค์มันจะมองเป็นเทรนขาลงเราต้องขายทิ้งหมดเลยแล้วที่มีอยู่เนี่ยเทคกำไรให้หมดเลยแล้วก็เส้นเทรนขาขึ้นฝั่งโลเส้นเทนขาขึ้นฝั่งไฮบอกแล้วนะว่าหลุด10บาทนะจะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงมันบอกช้ากว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะโอเคตรงนี้เราต้องรู้แล้วนะสุดท้ายครับแผนทุกอย่างเราต้องจบด้วยแนวรับแนวต้านครับแนวรับตอนนี้อยู่ช่วงนี้ครับอยู่11บาท90ตังค์แล้วก็10บาทแนวต้านคือราคาสูงสุดครับ15บาท40ใช่ไหม15บาท40ถ้าราคาปัจจุบันอยู่ที่13บาท6เนี่ยวันนี้ครับดูการเด้งถ้าเกิดเขาเด้งขึ้นถ้าเขาจะขึ้นต้องเกิน15บาท4แล้วไปยืนปิดเกิน15บาท4ให้ได้จะแท่งเขียวแท่งแดงไม่ต้องสนใจขอให้ไปยืน15บาท4ได้ก่อนจะมอง Ncap ขึ้นต่อทันทีถ้าวันนี้ปิดแล้วต่ำกว่า15บาท4จะเริ่มมองไม่ดีครับจะเริ่มมองเป็นเทรนย่อแล้วมาลุ้นกันว่ามันจะโหลด11บาท18สตางค์ไหมไอ้10บาทครับไม่ต้องกลัวแต่ตอนนี้ให้ลุ้นก่อนว่าแนวรับ10บาทกับ11บาท90เนี่ยมันยังอยู่ได้ไหมนะครับคนทุนสูงไอ้ผมไม่ได้เป็นห่วงคนทุนต่ำหรอกผมเป็นห่วงคนทุนสูงไอ้เลย12บาทไปเนี่ยคุณต้องตัดสินใจแล้วเพราะตอนนี้มันยังมีกำไรอยู่นะเพราะมันปิด13บาท6ไงใช่ปะหรือว่าถ้าเกิดคนทุน15บาทอะไรเงี้ยถ้าขายตอนนี้หรือว่ายอมตอนนี้ก็ยังขาดทุนไม่เยอะถูกไหมให้มองดูก่อนคือเราไปสะสมตัวอื่นที่ในราคาเหมาะสมหรือว่าในราคายังน้องแนงอยู่เส้น200วันในไทม์เฟรมเดย์แล้วก็ปรับฐานไปแล้วอะไรเงี้ยจะดีกว่ามาทนถือหุ้นสูงๆแล้วนอนไม่หลับทำงานไม่ได้ดูหุ้นตลอดเดี๋ยวเข้าสตรีมมิ่งเดี๋ยวเข้าสตรีมมิ่งนะครับมันจิตใจมันหวั่นไหวนะครับจิตใจมันไหวโอเคครับก็ฝากไว้ครับสรุปแผน Ncap อีกครั้งนึงครับห้ามหลุด10บาทแล้วก็11บาท90คือแนวรับครับถ้า
เหนือ 15.4 ที่แนวต้านจะมอง Ncap ขึ้นต่อครับแผน Ncap ประมาณนี้ครับระวังกันด้วยนะครับ